แมวันนี้ครับน่าเสียดายจริงครับทีมชาติไทยของเราเก็บได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นต้องไปรู้กันในนัดหน้านะครับในการเจอสิงคโปร์ในเรื่องของการป้องกันเกมรับเนี้ยก็ต้องไปคุยกันครับว่าถ้าเกิดเราป้องกันเกมรับแล้วเกิดกรณีอย่างนี้อีกเราจะทำยังไงและที่สําคัญเจไม่ได้ลงวันนี้ก็ต้องไปนั่งคิดกันว่าเจไม่สมบูรณ์ไหมหรือว่าโค้ชคิดว่าเจไม่เหมาะกับสถานการณ์เกมวันนี้คิดว่าคนที่เล่นอยู่แล้วทําได้ดีเจ้าเช็คเนี่ย เล่นหมดแรงเลยผมเห็นแล้วแบบเช็คสู้จนนาะทีสุดท้ายนะพยายามวันนี้ผมแบบประทับใจน้องเขามากสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแตงโมโลงปีพงษ์ยิ่งครับวันนี้ครับโค้เตอร์ทำหน้าที่แทนแตงโมครับแม่วันนี้ครับน่าเสียดายจ,จริงครับทีมชาติไทยของเราเก็บได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นต้องไปลุ้นกันในนัดหน้านะครับในการเจอสิงคโปร์แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี๋ยเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพรวมของครึ่งแรกกันนะครับก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับครึ่งแรกวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าเล่นค่อนข้างดีผมประทับใจมากมาวิเคราะห์กันนะครับตอนนี้ในแดนหน้าแดนหน้าของเรานั้นเนี่ยโอ้โหทำได้ดีเลยผมบอกเลยนะครับไม่ว่าสุปชัยสุปโชคสุปนัดก็ตามนะครับทาได้ดีจริงๆมิดฟิลตัวรับ2คนที่เล่นก็เล่นดีที่สําคัญนะครับเรามีโอกาสยิงเยอะมากแต่ได้แค่หนึ่งประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอิชิอิเนี่ยเขาต้องปรับและเขาเห็นแล้วว่า เฮ้ยตอนเนี้ยเราได้โอกาสยิงประตูเยอะมากแต่ว่าจะทํายังไงให้มันเป็นประตูเด็กๆหลายคนของเราก็พยายามเล็งและยิงลูกล่าสุดก่อนหมดเวลานะครับดึงจังหวะแล้วเช็คเนี่ยกับเลี้ยงมาจีนกระแทกมาแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่เขาเรียกว่าลูกเนี่ยเขาเรียกลูกแข็งแรงลูกต่างประเทศเขาลูกทักษะต่างประเทศเลยเพราะมันจะเจอลุงสภาพร่างกายเขาแข็งแรงเลนหลีกที่ดีที่แข็งแรงเงี้ยมาเจอกันพอเขาส่งให้สุมพนัทเนี่ยชุมพนัทแกก็เล็งนะแกดึงแล้ว ดึงจังหวะผมเห็นแล้วดึงมานิดนึงแล้วยิงพยายามยิงหนีแล้วแต่แม่มันยังไม่ได้ตรงนี้แหละครับเราต้องไปแก้ไขกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในลูกที่หนึ่งที่นำเนี่ยเราได้ยังไงต้องบอกเลยครับเจ้าเตอร์เนี่ยเห็นจังหวะแล้วเห็นสุภชัยเนี่ยออกข้างมาเตอร์ส่งบอลมาเลยแล้วสุภชัยลากขึ้นไปปุ๊บเจ้าเช็คเนี่ยเข้าจังหวะลูกเนี้ยผมบอกเลยเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกที่ใช้ต่างประเทศใช้บ่อยมากคือดึงจังหวะ วิ่งเข้ามาแล้วมงเนี่ยสะบัดมงย้อนประตูคือในที่นี้คือประตูกำลังเคลื่อนที่โยกกลับมาทางขวามงย้อนไปทางซ้ายให้ประตูไม่สามารถตั้งตัวกลับมาได้ทันลูกนี้เป็นลูกฉลาดมากผมชอบมากในส่วนของกองหลังนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันไม่ว่าจะเป็นเจ้าอุ้มเอ,อ๋ยกิษดาวันนี้เซอร์ไพรส์นะกิษดาลงเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าโอ้เพราะว่าอะไรครับกิษดาเนี่ยตัวเล็กแต่ทางจีนเนี่ยไม่นับแต่โอนสัญชาติถึง2คนโดยเฉพาะอลันเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก็บบอลได้ดี แล้วแฟนนันโยกตัวหนึ่งก็จะคล้องแคลวแต่ก็ถือว่ายังทํางานได้ดีเป็นห่วงทางด้านแบ็คขวาเราครับสุพนันของเราเนี่ยนะครับแบ็คขวาเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเพราะว่า10นาทีแรกเราโดนใบเหลืองเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าเออมันจะจะเอาอยู่ไหมจะรับไหวไหมสุดท้ายก็ยังพอรับได้อยู่แต่ครึ่งหลังต้องปรับกันครับเพราะว่าทางจีเนี่ยโจมตีทางขวาของเราอยู่ สวสู้รกษบประตูเนี่ยตอนนี้ยังทําได้ดีเซฟหลายลูกช่วยเพื่อนได้เยอะส่วนรูปแบบของทีมชาติจีนในครึ่งแรกนะครับเราก็จะเห็นได้ชั้น,นะครับว่าพึ่งนักเตะต,ต่างชาติที่โอนสัญชาติมาเป็นหลักเลยจะสังเกตได้ว่าจีนเนี่ยจะใช้การโยนบอลจะส่งบอลให้ต่างชาติทั้งสองคนนี้เลยไม่ว่าออกขวาเอา่ยออกซ้ายเอ่ยให้เก็บบอลแล้วก็เล่นกันยิ่งช่วงท้ายท้ายี่สิบนาทีก่อนเวลาครึ่งแรกเนี่ยเขาจะให้สองคนนี้เล่นเป็นหลักเพราะว่าเราบุกเขาค่อนข้างเยอะ นักเตะส่วนใหญ่จะลงไปเล่นเกมรับแล้วพอถึงเวลาการโต้กลับหรือทันซิชั้นเอ่ยก็ดีเนี่ยเขาจะใช้การโยนยาวมาให้นักเตะศูนย์หน้า2คนนั้นเก็บบอลแล้วก็เล่นกันสองคนเป็นหลักแล้วตัวนักเตะที่เหลือค่อยเติมเข้ามาช่วยตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราต้องปิดให้ได้ถ้าเราปิดได้เนี่ยจะไม่มีปัญหาแน่นอนผมเชื่อตรงนี้จีนเขาใช้ความแข็งแรงอย่างเดียวความแข็งแกร่งบวกกับน,นักเตะที่โดนสัชาติมาผมเชื่อว่าวันนี้เป็นงานที่ไม่ยากเกินไปสำหรับทีมชาติไทยของเราครับมาดูกันข้างหลัง ครับจบเกมแล้ครับสำหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนนะครับวันนี้เสมอกันไป1นึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันในครึ่งหลังนะครับจะเห็นนะครับว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราค่อนข้างจะดอบลงเล่นไม่เหมือนในครึ่งแรกผมคิดว่าน่าจะเกิดหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศกับสภาพร่างกายใช้กำลังเยอะบวกกับสนามมันจะค่อนข้างลื่นเห็นไหมครับว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยหญ้จะหลุดบ่อยอาจจะทําให้เราหมดแรงลง บวกกับเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยนะพอเล่นไปสักพักเนี่ยทีมชาติจีนเขาเนี่ยสังเกตได้ว่านะครับทางจีนเนี่ยเขาจะปรับแผนมาเล่นโดยใช้ศูนย์หน้าเกมลุกที่ตัวใหญ่เข้ามาแล้วกองหลังของเราเนี่ยมีตัวใหญ่อยู่คนเดียวคือสุพรรณนะครับเราจะเห็นเลยว่าทางกิตดาก,ก็ตามแบ็คซ้ายขวาก็ตามอุ้มหรือสุพรรณนันก็ตามเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กก็จะเจอลูกปะทะกอากาศบ่อยพอเล่นไปสักพักเนี่ยก็เลยเสียลูกเซตเพย์และโดนยิงตรงนี้แต่ผมสังเกตนะครับการที่เราโดนยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เราเพ เปลี่ยนทางริมเส้นขวาเข้ามาใหม่เปลี่ยนประตูเข้ามาใหม่ครับเพราะนั้นจังหวะมันอาจจะมีจังหวะที่มันยังไม่สัมพันธ์กันสมบูรณ์แบบก็เป็นธรรมดาฟุตบอลครับเมื่อลงมาแล้วมันไม่ไม่พอดีกันเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างนิดนึงเขาก็ทําได้ตรงนี้แหละเราต้องไปปรับแก้กันในเกมหน้าในช่วงก่อนเวลาเนี่ยเราก็พยายามแล้วครับทางจีนก็หมดแรงเราก็หมดแรงเหมือนกันก็ต้องมองตรงเพราะว่ามันค่อนข้างล้าเกมมันหนักมันสู้ตั้งแต่ประมาณสิบนาทีแรกก็สู้เดินเดินหน้าชนกันตลอดเพราะว่าต่างทีมอยากชนะเพื่อให้จบให้เข้ารอบ เราก็อยากชนะเพื่อว่านัดหน้าเจอสิงคโปร์เราจะได้พึ่งตัวเราเองเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับนัดหน้ายังมีผมเชื่อว่าเกาหลีก็จะทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ส่วนเราก็มีเป้าหมายของเราคือว่าเราต้องเล่นในบ้านให้ชนะสิงคโปร์เท่านั้นและต้องชนะมากๆด้วยตรงนี้สําคัญมากผมจะดูตรงเกมลุกนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราค่อนข้างยิงได้บ่อยแต่ทาประตูได้น้อยครึ่งหลังเนี่ย พอมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนี้เราจะเห็นว่าเกมลุกเราเนี่ยมันหายไปเลยไม่เหมือนครึ่งแรกแล้วก็ช่วงประมาณ15นาทีท้ายกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปเน้นเกมครองบอลแล้วก็โยนยาวค่อนข้างเยอะไม่ต่อเร็วตรงนี้แหละอาจจะเป็นเพราะว่าแรงเราหมดตรงนี้ต้องไปปรับกันว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงและที่สําคัญเจไม่ได้ลงวันนี้ก็ต้องไปนั่งคิดกันว่าเจไม่สมบูรณ์ไหมหรือว่าโค้ชคิดว่าเจไม่เหมาะกับสถานการณ์เกมวันนี้คิดว่าคนที่เล่นอยู่แล้วทําได้ดี ก็ต้องมาดูกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าเช็คเนี่ยเล่นหมดแรงเลยผมเห็นแล้วแบบเช็คสู้จนนาะทีสุดท้ายนะพยายามวันนี้ผมแบบประทับใจน้องเขามากผมเชื่อว่านัดหน้าเนี่ยน้องเขาตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดได้พี่เจกลับมาช่วยอีกแรงนะผมว่าอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อาจจะยิงเยอะแยะเลยผมเชื่อมั่นตรงนี้ในเรื่องของการป้องกันเกมรับเนี่ยก็ต้องไปคุยกันครับว่าถ้าเกิดเราป้องกันเกมรับแล้วกเกิดกรณีงี้อีกเราจะทำยังไงตรงนี้มันเป็นลูกเซตเพย์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนตัวมาเราต้องดูกันว่า การประกบคู่อ้ยก็ตามหรือการวิ่งเข้า,าเขาเรียกว,วิ่งเคลีย์บอลในระยะ18หลาที่เวลาบอลตกเนี้ยเราจะทํายังไงกันดีมันจะมีช่องว่างอย่างเนี้ยก็ต้องผมเชื่อว่าโค้ชเขาต้องวิเคราะห์อยู่แล้วเราเห็นจุดบกพร่องกันตรงนี้ต้องแก้ไขกันโดยด่วนครับเพราะว่านิดเดียวเราโดนเลยเสียได้จริงๆครับวันนี้เอาละครับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ